นี่ก็ช่วงปิดเทอมแล้วนะคะพี่เดเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสำหรับความผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอมาถึงฤดูกาลนี้เนี่ยก็ได้รับการปลอบใจจากการได้ตัวของเควินดูแรนต์มาร่วมทีมครับพอเควินดูแรนต์มาร่วมทีมเนี่ยมันก็ทำให้โกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยโหที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเสือติดปีกเลยครับการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นครับการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องไปพะวงกับเคลย์ทอมสันก็ต้องไปพะวงกับเควินดูแรนต์มันเลยทำให้การเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยนะครับมันง่ายขึ้นครับแม้จะไม่สามารถยิง3คะแนนลงถึง400ลูกเช่นเดียวกับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยแต่เขาก็สามารถทำระดับ324ลูกครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่5ติดต่อกันนะครับที่สามารถยิงลงอย่างน้อยเนี่ย200ลูกในฤดูกาลเดียวเจ้าตัวนี้ก็ยังคงสร้างสถิติต่อไปการเล่นของ Golden State Warrior ในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับใครที่ดูก็แล้วแต่ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหการสร้างเพลย์แต่ละลูกเนี่ยมันสวยงามไปหมดมันเหมือนเอาซานอันโทนิโอสเปอร์เนี่ยมาเล่นความเร็วขึ้นมาเพิ่มความแม่นมากขึ้นมันกลายเป็นทีมที่สุดยอดสวยงามมากๆครับจบฤดูกาลนี้เขาเข้าเพลย์ออฟเป็นอันดับ1ตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงนัดชิงเนี่ยครับชนะมารัวๆเลยครับ 12-0 เรียกว่ารอบ1รอบ2และนัดชิงสายเก็บเรียบ 4-0 4-0 4-0 และสุดท้ายก็สามารถเข้าชิง NBA Finals เป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วก็เป็นคู่แข่งคู่เดิมครับนั่นก็คือคลิปแลนด์คาวาเลียถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่คู่เดิมๆเนี่ยนะครับต้องเจอกันถึง3ครั้งแต่ครั้งนี้ครับต้องยอมรับเลยว่ามันเกินที่เลบรอนเจมส์จะต้านทานไหวจริงๆครับสุดท้ายก็เป็น Golden State Warriors ครับที่สามารถล้างแค้นไปได้ครับ 4-1 เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่2ในรอบ3ปีที่ผ่านมาครับ Golden State Warriors เนี่ยสร้างสถิตินะครับใน Playoff เนี่ยชนะ16แพ้แค่1ถือว่าเป็นสถิติเนี่ย 96.4% ทำลายสถิติ LA Lakers ในปี2001ครับที่สามารถเอาชนะไป 15-1 แต่ตอนนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าเพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยสมัยก่อนเล่นแค่5เกมครับใครถึง3ก่อนชนะถ้าเกิดสมมุติเป็นซีรีส์แบบ7เกมเนี่ยโอเคเลเกอร์สก็อาจจะสามารถทำได้แบบโกลเด้นสเตทวอริเออร์ก็เป็นได้นะครับหลังจากที่คว้าแชมป์นะคะแล้วก็ฉลองแชมป์ครั้งที่2ล้างแคนคีเฟนคาวาเรียได้สำเร็จค่ะเรื่องน่ายินดีของเซฟเฟนคาวาเรียก็มาถึงค่ะเขาตกลงเซ็นสัญญา5ปี201ล้านเหรียญค่ะซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคเอ็กซ์เทนชั่นถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ NBA ที่มีสัญญาระดับ200ล้านเหรียญแบบนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขานั้นเหมาะสมและคู่ควรทุกประการทั้งปวงค่ะมองย้อนกลับไปนะคะจากนักกีฬาเนี่ยที่ทีมให้สัญญา4ปี44ล้านเหรียญนะคะคว้าทั้งแชมป์ MVP ให้กับทีมค่ะสัญญานี้ค่ะเรียกว่าให้และไม่เสียดายเลยนะคะแม้แต่น้อยค่ะทั้งตัวเขาและทีมก็ยังมีผลงานที่โอเคนะคะแต่อาจจะไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนค่ะเขายังคงเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA นะคะที่สามารถยิง3คะแนนอย่างน้อยลง200ลูกนะคะติดต่อกันเป็นฤดูกาลที่6ค่ะแต่ฤดูกาลนี้อาจจะยิงน้อยหน่อยนะคะยิงไปแค่212ลูกค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นค่ะมีอาการบาดเจ็บเยอะหน่อยนะคะทั้งข้อเท้าและเข่าลงสนามเพียง51เกมเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังสามารถทำได้นะคะเนี่ยแม้จะเข้าเป็นที่2ในเพลย์ออฟค่ะแต่เมื่อเข้าเพลย์ออฟแล้วทีมเนี่ยก็ยังยกระดับขึ้นมาได้นะคะและผ่านเข้าไปรอบชิงค่ะเจอกับฮิวสตันร็อกเก็ตส์ทีมอันดับ1ของลีกในขณะนั้นนะคะสุดท้ายเอาชนะไปได้อย่างระทึกค่ะหลังจากตามซีรีส์อยู่ 3-2 ในเกมที่7และในที่สุดค่ะก็สามารถเข้าชิง NBA Finals เป็นครั้งที่4ติดต่อกันนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์กีฬาของบ้านเขาค่ะใน4ลีกกีฬายักษ์ของเขานะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะและอาจจะเป็นครั้งเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะที่คู่ชิงค่ะเป็นทีมเดิมถึง4ครั้งแบบนี้และสุดท้ายนะคะก็เป็น Golden State Warriors ค่ะที่สามารถกวาดเรียบเลยค่ะ 4-0 แม้สเตฟเฟน เคอร์รี่จะไม่สามารถคว้า Final MVP ได้นะคะแต่เขาก็สามารถคว้าแชมป์ NBA ค่ะได้มาถึง3สมัยอย่างภาคภูมิเลยนะคะฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยสเตฟเฟนเคอร์รี่และก็ทีมวอริเออร์เนี่ยยังคงออกตัวได้ดีครับชนะ10แพ้แค่1แต่เมื่อฤดูกาลผ่านไปเนี่ยสเตฟเฟนเคอร์รี่มีอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาหนีบเขาต้องพักถึง11เกมตอนนั้นเนี่ยทีมของเขาเนี่ยเริ่มระส่ำระสายครับแพ้ถึง4เกมติดต่อกัน
ในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วไม่เคยแพ้4เกมติดต่อกันและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เดรย์มอนด์กรีนกับเควินดูแรนต์เนี่ยมีปัญหากินใจกันนิดหน่อยครับมีการโวยหลังจากที่แพ้บ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการเจ้าตัวทั้งคู่เนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยปรับความเข้าใจได้ต่อสู้กันต่อไปและฤดูกาลนั้นเองเนี่ยสเตฟานเคอร์รีเนี่ยก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่ยิง3คะแนนลงเนี่ยมากที่สุดตลอดการเป็นรองแค่เรย์อาเรนกับเรจจี้มินเรอร์เท่านั้นฮะเจ้าตัวเนี่ยลงสนามแค่699เกมเท่านั้นนะฮะในขณะที่เรจจี้มินเรอร์กับเรย์อาเรนเนี่ยลงสนามถึง 1,300 กว่าเกมครับต้องบอกว่ามันห่างกันเกือบเท่าตัวฮะถ้าเกิดจะบอกว่าสเตฟานเคอร์รีเนี่ยนะครับคือชูตเตอร์ที่ดีสุดเท่าที่ NBA เคยมีมาเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะอีกไม่นานเนี่ยเขาจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1ตลอดการของ NBA แน่นอนครับอย่างที่บอกเนี่ยครับว่าเดรย์มอนด์กรีนกับเควินดูแรนต์เนี่ยมีปัญหากินใจกันนิดนึงแต่เขาเคลียร์กันได้และสุดท้ายก็เข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยเป็นอันดับ1ของสายตะวันตกแต่ในฤดูกาลนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยโอ้โหต่อสู้เข้าไปจนถึงนัดชิงมาถึง4ครั้งแล้วร่างกายเนี่ยมันกรอบมันเหนื่อยไปหมดเลยครับทั้งสภาพจิตใจทั้งสภาพร่างกายแล้วก็เป็นเควินดูแรนต์ครับที่มีอาการบาดเจ็บในรอบเจอกับฮิวสตันร็อกเก็ตส์แล้วก็เป็นสเตฟานเคอร์รีครับที่ขึ้นมาแบกทีมครับโหในช่วงซีรีส์เพลย์ออฟรอบนั้นนี่นะครับสเตฟานเคอร์รีเนี่ยสร้างผลงานยอดเยี่ยมมากมายเลยครับเขาสามารถพาทีมเอาชนะฮิวสตันร็อกเก็ตส์คู่ปรับที่คิดว่าโอ้โหมีโอกาสที่จะชนะเขาได้นี่นะครับผ่านเข้าไปเจอชิงสายเจอกับทีมน้องชายของเขานั่นคือพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ในขณะนั้นเขาสามารถกวาดเรียบเลยครับ4เกมรวดด้วยค่าเฉลี่ยในระดับ 36.5 แต้มต่อเกมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนเดียวนะครับที่สามารถทำกวาดเรียบแบบ 4-0 แบบนี้เนี่ยด้วยแต้มเฉลี่ยที่สูงที่สุดครับ 36.5 คะแนนเนี่ยไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแต่เขาก็เข้าชิงครับไปเจอกับ Toronto Raptors ครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้ดีครับว่าเคลย์ทอมสันเนี่ยก็มีปัญหาบาดเจ็บในเกมที่3และเควินดูแรนต์เนี่ยที่กลับมาจากการบาดเจ็บในรอบ Houston Rockets เนี่ยก็มาเอ็นร้อยหวายฉีกอีกในเกมที่5แล้วพอมาเกมที่6เนี่ยเคลย์ทอมสันก็มาเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกอีกเรียกว่าโอ้แย่เลยครับสุดท้ายแล้วนี่ก็แพ้ Toronto Raptors ไปนะครับ4-2ฤดูกาลนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่บอบช้ำของ Golden State Warrior แล้วก็ Stephen Curry จริงๆครับในฤดูกาลนี้ค่ะทางทีมก็ย้ายสนามการแข่งขันมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะนั่นก็คือ Chase Center ค่ะปิดตำนาน Oracle Arena นะคะที่ใช้ทำการแข่งขันมายาวนานถึง47ปีค่ะในฤดูกาลนี้นะคะทางทีมนั้นก็ต้องรับมือกับการย้ายทีมของ Kevin Durant ค่ะการรีไทร์ของ Shawn Livingston ค่ะการเทรดของ Andre Iguodala ค่ะและการได้มาของนักกีฬาหน้าใหม่ๆเต็มทีมไปหมดเลยนะคะในขณะที่ Klay Thompson นั้นก็ยังพักฟื้นจากการบาดเจ็บค่ะแต่พอฤดูกาลผ่านมาได้เพียง4เกมเท่านั้นค่ะ Curryก็ชนกับแอรอนเบนแล้วทั้งคู่ก็เสียหลักล้มค่ะแอรอนเบนนั้นล้มมาทับกับมือซ้ายของสเตฟานเคอร์รี่หักอย่างไม่ได้มีเจตนานะคะเจ้าตัวนั้นต้องพักฟื้นยาวถึง4เดือนเลยทีเดียวนะคะและเกมที่5ของสเตฟานเคอร์รี่ค่ะก็กลับมานะคะเป็นเกมที่ทุกๆคนเนี่ยค่ะถ้าเรียกได้ว่าทุกๆคนทั่วโลกจริงนะคะรอคอยค่ะเขากลับมาเล่นในเกมที่5ในวันที่5มีนาคมค่ะและในเกมนั้นเขาจัดไปถึง23แต้มนะคะกับท่าดีใจที่เป็นไฮไลท์ของเขาค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามาสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆบาสเกตบอลทั่วโลกเลยค่ะเรียกได้ว่าท่าดีใจค่ะและท่าไฮไลท์ของสเตฟานเคอร์รี่เนี่ยยังติดตาติดใจของพวกเราทั้งสองคนอย่างมากเลยนะคะวันนี้ค่ะตูนจะให้แอดมินเอค่ะมาขอซับขอไลท์ท่าเคอร์รี่อีกรอบนึงค่ะแอดมินเอคะพร้อมไหมคะพร้อมครับเอาใหม่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับ1 2 3มาค่ะตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหซับด้วยขอไลค์ด้วยค่ะขอไลค์ด้วยสำหรับเวทีนานาชาติเนี่ยครับสเตฟานเคอร์รีเนี่ยเขาพลาดการลงสนามทำการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในปี2016ครับเพราะว่าเจ้าตัวนี่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วก็เข่าครับแต่การเล่นในเพลย์ออฟเจ้าตัวจึงปฏิเสธการร่วมการแข่งขันในบราซิลที่ผ่านมาเนี่ยนะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไปแต่มันก็มาเกิดเรื่องอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าตอนนี้โอ้โหทั้งโลกเลยกระทบมากมายเลยฮะเจ้าตัวในอดีตเนี่ยเคยร่วมศึกเคยรับใช้ชาตินะครับในปี2010เนี่ยศึกบาสโลกครับ2014ก็ศึกบาสโลกเขาก็คว้าเหรียญทองให้กับ USA เนี่ยเป็นที่เรียบร้อย2เหรียญฮะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสเตฟานเคอร์รีเนี่ยจะมีโอกาสสัมผัสกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเมื่อไหร่ฮะค่ะและเรามาปิดท้ายกันด้วยประวัติส่วนตัวของสเตฟานเคอร์รีนะคะคาดว่าหลายๆคนค่ะต้องอยากรู้แน่เลยค่ะสเตฟานเคอร์รีค่ะสูง6ฟุต3นิ้วนะคะหรือ191เซนติเมตรค่ะหนักประมาณ86กิโลนะคะภรรยาของเคอร์รีค่ะเขาชื่ออาอิชาอเล็กซานเดอร์นะคะแต่งงานตั้งแต่ปี2011ที่ชาร์ลอตต์ค่ะมีลูกทั้งหมด3คนนะคะหญิง2คนค่ะแล้วก็ชาย1คนค่ะคนแรกชื่อไรลี่อลิซาเบธเคอร์รีนะคะเกิดปี2012ค่ะเรามักจะเห็นเขาออกมานั่งร่วมสัมภาษณ์กันอยู่บ่อยๆเลยนะคะ
คนที่2ค่ะชื่อ Ryan Carson Curry ค่ะเกิดปี2015ค่ะคนที่3ชื่อ Cannon Jack Curry ค่ะเกิดปี2018นะคะหลังจากที่เขาคว้าแชมป์ปี2018ได้ไม่นานค่ะและน้องชายของ Curry นะคะแน่นอนค่ะนั่นก็คือ Seth Curry ค่ะปัจจุบันอยู่ทีม Dallas Mavericks นะคะแต่งงานกับลูกสาวของ Doc River ค่ะพี่สาวของ Austin River ในทีม Houston Rockets นะคะและสุดท้ายค่ะน้องสาวของ Curry ค่ะชื่อ Sydell Curry นะคะแต่งงานกับ Damian Lee ค่ะที่ปัจจุบันเป็นผู้เล่นในทีมเดียวกันกับ Curry นะคะ Golden State Warriors ค่ะชอบคลิปนี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรา2คนด้วยนะคะและนี่ค่ะก็คือไทม์ไลน์และประวัติคร่าวๆของ Stephen Curry นะคะผู้เป็นที่รักของแฟนๆบาสเกตบอลทั่วโลกเลยค่ะอยากทราบประวัติหรือไทม์ไลน์ของผู้เล่นคนไหนคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนค่ะขอบคุณนะคะ